ปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่อยู่ในเป็นสายพันธุ์อยู่ในประเทศในแถบแอฟริกาใต้มาจากประเทศกาน่าซึ่งมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยนำเข้ามา 2,000 ตัวเมื่อประมาณปี53และหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการแจ้งว่าทำลายทิ้งหมดแล้วแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ปี2ปีเราก็มีการพบในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งโอเคละวันนี้หลังจากพบในแหล่งน้ำธรรมชาติหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องชัดเจนและตรงที่สุดก็คือกรมประมงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กรมประมงดำเนินการอย่างไรไม่ทราบแต่ผลกระทบผลสุดท้ายก็คือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดเนื่องจากว่าปลาสายพันธุ์นี้แพร่กระจายไปเต็มทั่วพื้นที่วันนี้เราจะเห็นข่าวที่พี่น้องชาวภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ได้ออกมาบอกว่าโอ้โหวิตกกังวลกับปลาสายพันธุ์นี้จะไปรุกรานสัตว์น้ำของเขาในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำก็ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆก็ดีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นภัยมหันตภัยร้ายที่เรียกว่าทำลายมูลค่าทางเศรษฐกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจไปปีหนึ่งหลายพันล้านบาทเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมาตรการชัดเจนเราจะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างนี้ต่อไปพี่น้องชาวประมงที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนของผมเนี่ยแขวงแสมดำนะลงทุนเลี้ยงกุ้ง 300,000 บาทนะรอบแรกปลาสายพันธุ์นี้หลุดเข้ามากินกุ้งหมดบ่อรอบ2กู้เงินมาลงทุนรอบ3ไม่มีเงินจ่ายเงินกู้ตอนนี้ขายโฉนดอยู่นี่คือภาพที่สะท้อนและเห็นได้ชัดของภัยร้ายแรงของปลาหมอคางดำเพราะฉะนั้นอนุกรรมาธิการในคณะอวศึกษาวิจัยนะครับเรื่องงานวิจัยว่างานวิจัยที่วิจัยแล้วผิดพลาดและหลังจากนั้นเนี่ยผลงานวิจัยอยู่ที่ไหนตัวอย่างของงานวิจัยชนิดนี้อยู่ที่ไหนและการทำลายล้างปลาต้นฉบับปลาต้นแบบเนี่ย 2,000 ตัวที่นำเข้ามาเนี่ยมีหลักฐานมีวัตถุพยานมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่หาต้นตอคนรับผิดชอบให้ได้ภายในกรรมาธิการมีการเชิญบริษัทเอกชนมาเขาว่ายังไงบ้างวันพรุ่งนี้ก็เราก็มีการเชิญบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานที่ให้ต่อคณะกรรมการว่ามีการขออนุญาตนำเข้าแบบมีเงื่อนไขในการขอปี49นะครับโดยการขอปี49เนี่ยได้นำเข้าปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยก็คือตอนนั้นยังไม่ใช้ชื่อว่าปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำแต่ใช้ชื่อว่าปลาสายพันธุ์เดียวกับปลานิลเพื่อมาเพาะพันธุ์ผสมพันธุ์กับปลานิลหรืออะไรไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อนี้แล้วก็การขอนำเข้ามาเนี่ยจากข้อมูลที่ได้รับจากคณะกรรมการก็แจ้งไว้ชัดเจนว่าเป็นการเข้ามาเพื่อวิจัยนะครับโดยบริษัทเอกชนแล้วก็หลังจากนั้นการนำเข้าจริงก็คือปี53ก็คือจากใบอนุญาตเดิมนำเข้าจริงปี53เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการแจ้งว่างานวิจัยผิดพลาดหรืองานวิจัยมีการล้มเหลวเนื่องจากว่าปลาเนี่ยอ่อนแอและตาย